ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่นั่งอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก่อนที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้ทบทวนว่าเราเหลือเวลาอีก21วันนะคะก่อนที่จะถึงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชีวิตที่เปลี่ยนไปในทุกๆวันหรือเปลี่ยนไปในทุกขณะต่อขณะนั้นมันมีค่ามากเลยค่ะถ้าเราเลือกที่จะนั่งอยู่กับตัวเองบ้างแล้วสามารถที่จะให้ครวญทบทวนว่าเราเป็นนักลงทุนในปัจจุบันขณะได้หรือเปล่าการเป็นนักลงทุนในปัจจุบันขณะก็คือการต้องใช้ปัจจุบันขณะด้วยความไม่ประมาทขาดสติมักจะมีคนเข้ามาถามคุณแม่ว่าเราจะอยู่อย่างไรในภาวะเศรษฐกิจที่มันดูเหมือนยากลำบากมันไม่ถึงกับตายค่ะแต่มันอาจจะยากลำบากในความยากลำบากเนี่ยมันได้แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้นะคะการดิ้นรนพยายามและเพียรที่จะเซฟกำลังของเราเท่าที่เราสามารถมีอยู่ตอนนี้ไหว้ไปให้ถึงฝั่งถ้าเป็นนักบวชอย่างพวกเราก็ต้องบอกว่าเราต้องสุจริตให้มากแต่ทำงานหนักนะในความสุจริตเนี่ยต้องทำงานแล้วก็ต้องเป็นทั้งงานภายนอกก็คือต้องช่วยชาวบ้านนะต้องแจกของส่องตะเกียงนะส่วนงานภายในก็คือการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกรียงเกลาทรงพลังคนที่เกรียงเกลาก็จะเป็นคนที่ทรงพลังคืออย่างนี้ค่ะคือมันไม่มีอะไรที่ต้องทำอีกแล้วไม่มีอะไรที่เราต้องรู้สึกว่ามันต้องเป็นการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อเราอีกแล้วตอนนี้ค่ะใครให้ได้ก็สง่างามกันทั้งนั้นล่ะค่ะอย่ามาพูดกันเลยว่าใครจะรวยมากกว่ากันในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้เอาเป็นว่าใครให้ได้มากกว่ากันการได้มาน้อยลงแต่ยังให้ได้มากกว่าที่เคยให้อันนี้ค่ะเฉียบกว่าในภาษาของคุณแม่ก็คือมันต้องกล้าได้มากกว่าที่เคยกล้าต้องให้ได้มากกว่าที่เคยให้เป็นไปเพื่อสงเคราะห์โลกที่จะทำให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจจากการให้เช่นนี้การให้จึงเป็นเหมือนดังน้ำทิพย์ที่อาบรสใจให้รอยยิ้มให้การเกื้อกูลให้สติปัญญาให้มิตรภาพให้การช่วยเหลือให้ความสุขสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราลุกขึ้นมาต้องเรียกว่าทำงานหนักกันอีกครั้งหนึ่งลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของเราอย่างวันนี้คุณแม่ดื่มน้ำไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเจาะเลือดก็พยายามจิบพยายามให้ร่างกายอุ่นใช้ความพร้อมเท่าที่มีได้มากที่สุดในตอนนี้ออกไปทำงานหนักอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะเป็นเรื่องที่เราพยายามอยู่เมื่อวานนี้เราทำทีวีเป็นแทบจะเรียกว่าเป็นเรียลลิตี้เลยอยู่ตรงไหนก็ทำเพราะเราเห็นว่าเป็นวันสำคัญของลูกศิษย์ที่จะรอดได้ด้วยกตัญญูก็ทำได้คุณแม่ยังไม่ได้ดูย้อนหลังวันนี้ก็มีคนถามว่าก็ให้จิบน้ำไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเรามานี่เลยเนาะมาอ่านวันนี้ก็เป็นวันที่จะต้องขึ้นรถไปเจาะเลือดไปทำเครื่องมือให้ที่จริงมันก็ไม่ได้จำเป็นถ้าเราไม่ได้มีอะไรแต่ว่าวันนี้คุณแม่รู้สึกว่ามันมีความไม่ลงตัวในร่างกายก็เลยไปตรวจซะหน่อยตรวจเพื่อยืนยันว่ามันจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรก็รักษาไปแล้วก็มีชีวิตอีก21วันก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คงต้องทำงานเยอะหน่อย
ต้องเป็นการทำงานหนักและวันนี้ยังมีนัดหมายที่จะไปเตรียมตัวหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จะไปเตรียมตัวว่าเราจะทำให้21วันก่อนสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มเนี่ยมันมีความสัปปายะอะไรบ้างที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยลองมาสวดมนต์กันจะเริ่มสวดตั้งแต่วันนี้กันเลยก็ได้เหมือนพวกเราสวดกันทุกวันการสวดมนต์เป็นการสาธยายบทสวดที่ทำให้เกิดปัญญาอ่านบทธรรมนี่เป็นอีกหนึ่งที่จะทำให้เกิดปัญญานะคะเป็นบทที่ว่าด้วยผู้สำรวมจากภายในเมื่อวานนี้เราพูดถึงน้ำลึกเมื่อน้ำลึกเงาลึกมีครอบครัวต่อเต่าเต๋อถับยังไม่ค่อยเข้าใจว่าน้ำลึกเงาลึกแปลว่าอะไรขออธิบายย้อนนิดนึงเพราะว่ามีคำถามเข้ามาในไลน์คือถ้าเราบอกว่าเงาเนี่ยคือผลแห่งกรรมถ้าเงาเป็นผลถ้าต้นแบบหรือต้นน้ำเนี่ยเป็นอย่างไรเงาก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเงาลึกหมายถึงต้นแบบเนี่ยมีปัญญาลึกซึ้งใคร่ครวญเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามเราก็จะเห็นถึงการจัดการที่ไม่ประมาทขาดสติผลก็พ้นทุกข์เงาก็ลึกด้วยคือถ้าใช้ปัญญาศีลและสมาธิเป็นต้นน้ำที่ดีเป็นหนทางที่จะทำให้เราลงทุนหรือกระทำในสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันกรรมที่ประเสริฐของเราขณะต่อขณะคือมันมีเงาผลแห่งกรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมีขณะนี้ขณะหน้ามีวินาทีนี้วินาทีหน้ามีชาตินี้ชาติหน้าอย่างนี้เลยนะคะมีวันนี้มีวันหน้ามีเดือนนี้มีเดือนหน้าผลมันจะออกมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าถ้าเราทำกรรมให้มันสุจริตประเสริฐเหมือนช่วงนี้เขาให้กันได้ยากเราให้อ่ะก็คนก็รู้จักขุบเขาโพธิสัตว์เพราะการให้เยอะมากนะคือพอออกไปนอกที่ถึงได้รู้ว่าไอ้ผลจากการทำงานสื่อของเราเนี่ยมันมีคนเห็นเพียงแต่ใครจะแสดงตัวหรือไม่แสดงตัวตอนนี้คนที่พังงาก็ยังเห็นตัวเองอยู่เลยเพราะการทำงานของเรามันไปให้ไปให้การช่วยเหลือไปให้ความคือความเสียสละของเราที่ไปยกย่องอย่างเราถ่อมตัวแล้วไปยกสิ่งหนึ่งอย่างเช่นเมื่อวานเนี้ยก็ต้องขอบคุณพี่จีบมากเลยที่ให้พื้นที่ทีปภาวันกับท่านอาจารย์โพซึ่งต้องบอกเลยว่าทีปภาวันก็ยังช่วยคนได้จนถึงทุกวันนี้ถ้าเราไม่ให้กันมาตั้งแต่16ปีที่แล้วคุณแม่เห็นสถูปะสถูปนะพุทธธาตุทันตะสถูปเนี่ยก็รู้ว่ามีค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าจันโพท่านก็ให้ไงท่านก็ทำมันจึงมีที่สัปปายะก็ยังเห็นฝรั่งที่ติดค้างอยู่ที่สมุยทั้งฝรั่งที่อยู่ที่นั่นทำงานที่นั่นหรือฝรั่งที่ติดเกาะอยู่ก็ยังได้ประโยชน์จากทีปะภาวะเสถียรธรรมสถานวันนี้ก็ให้ค่ะเนี่ยมีผู้ปฏิบัติธรรมเข้ามาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้30คนวันนี้อีก100กว่าคนการให้โอกาสไม่หวงที่อยู่อาศัยวิชาความรู้ให้ปัญญาให้ความเป็นมิตรให้อาหารอร่อยกินกันหลายคนคือการให้เหล่านี้ไม่มีขาดทุนให้ได้ลึกซึ้งเงาก็ลึกซึ้งเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์ถึงได้บอกว่าทำให้ประจักษ์ไปเลยเราทำได้ก็ให้คนอื่นได้ประจักษ์เลยเราต่อยอดเลยเหมือนท่านให้กำลังใจคุณแม่ก็ไม่ได้ทำงานหนักไปกว่าเดิมแต่ทำงานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อลู่ชัดเจนเป้าหมายชัดเจนก็ชวนกันให้เดินไปด้วยกันได้ดีนั้น
นั่งตรงไหนที่นี่ก็สัปปายะไปหมดก็มองเห็นไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันเพียงแต่การให้ธรรมะในแต่ละที่ที่เหมาะกับคนในขณะนั้นเป็นอย่างไรวันนี้ผ่านได้แล้วนะคะนักบวชลึกเงาลึกวันนี้พูดเรื่องนักบวชสุขนักบวชสุขมีผิวสุขเวลาเปรียบเทียบเนี่ยแบบมันงดงามจริงๆเปรียบผู้ปฏิบัติเนี่ยเหมือนมีความหอมหวานเป็นมะม่วงสุกเมื่อมะม่วงสุกสีผิวก็สุกเป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะตัดกับภิกษุทั้งหลายนักบวชสุกมีผิวสุกเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายการเดินการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่แขนคู่ขาการเหยียดมือเหยียดเท้าการทรงสังฆาติถือบาตรครองจีวรของนักบวชบางคนในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นที่น่าเลื่อมใสทั้งนักบวชผู้นั้นก็รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี่ทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้ด้วยภิกษุทั้งหลายนักบวชสุขมีผิวสุขเป็นอย่างนี้เรากล่าวนักบวชนี้ว่าเปรียบเหมือนมะม่วงสุกสีผิวของมันก็ดูสุกฉะนั้นอันนี้เป็นคู่เปรียบนักบวชเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ทำกิจต่ออริยสัจ4คือรู้ว่านี่คือทุกข์รู้ในกิจต่อทุกข์คือต้องกำหนดรู้รู้ว่านี่คือสมุทัยสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์กิจต่อสมุทัยคือต้องละรู้ว่านี่คือนิโรธคือพ้นทุกข์กิจต่อนิโรธคือต้องทำให้แจ้งรู้ว่านี่คือมรรคกิจต่อมรรคคือภาวนาเราต้องทำมรรคภาวนาเพราะฉะนั้นเรารู้หลักของเราเลยว่ามีอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคุณจะเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชคุณแม่ไม่ได้มองว่านักบวชเท่านั้นในบทธรรมแต่เนื่องจากสอนนักบวชก็เอามาเล่าให้คฤหัสถ์ฟังว่าถ้าเห็นนักบวชคลองจีวรเดินไปข้างหน้าเหลียวข้างดูหลังก็ต้องเป็นนักบวชที่มีกิจต่ออริยสัจ4ก็เหมือนมะม่วงที่สุกกลิ่นก็หอมรสชาติก็อร่อยถ้ามะม่วงสุกสีผิวก็สุกคือถ้าคนข้างในเนี่ยมันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำกิจต่ออริยสัจ4กิจต่อทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมีมรรคภาวนาขอโทษมันก็ผิวสวยก็เวลาที่เราปฏิบัติกันทีเราก็จะเห็นว่าเวลาที่เราสงบจากราคะโทสะโมหะเรายังมีผิวพรรณที่ผ่องใสมีออร่ามีรัศมีของการคบค้าสมาคมมันสุจริตมันเป็นที่รักมองดูแล้วมันเป็นที่รักที่พอใจค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตที่จะจบลงเพื่อที่จะเดินทางเพราะตอนนี้รถพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมครับโอเคก็เดี๋ยวลองดูนะคะว่าวันนี้เราอาจจะใช้การทำงานที่เป็นไปเพื่อละราคะโทสะโมหะเป็นการให้ตัวเองแล้วก็เป็นการให้สังคมที่มีการละกันในช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างมีกำลังใจให้กันเหลืออีก21วันก่อนส่งท้ายปีเก่าเพราะวันนี้วันที่11แล้วถึงวันที่31นึกออกไหมคะที่จริงเราก็นับการทำงานใหญ่มาตั้งแต่วันที่10นั่นแหละก็โอ้โหออกอากาศกันซะขนาดนั้นก็นับไปเถอะ21วันมหัศจรรย์ชีวิตส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยใจ
ร่าเริงเบิกบานผ่องใสที่ใครๆก็ปรารถนาแต่ต้องลงมือเองทำเองวันนี้มีใครถามอะไรไหมคะมีคำถามค่ะดู300จ้ะก็เดี๋ยวคุณแม่ส่งข่าวให้นะคะว่าผลการตรวจเป็นอย่างไรและวันนี้จะอยู่ที่เสถียรธรรมสถาน1นะคะวันอาทิตย์ก็จะกลับไปที่เสถียรธรรมสถาน2ส่งความรักให้กับพวกเราทุกคนนะคะลองไปติดตามดูย้อนหลังเมื่อวานนี้ทำเยอะหน่อยแต่ละช็อตเป็นประวัติศาสตร์ที่ลูกศิษย์รอดได้ด้วยกตัญญูเพราะมีครูบาอาจารย์ที่จากไปแต่ใจของพวกเรายังเป็นผู้รับมรดกอยู่ส่วนวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่21วันมหัศจรรย์ชีวิตจากนี้ไปลองมาช่วยกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบร่วมกันนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ